ของที่ลดราคาส่วนใหญ่นะที่ออมมี่เจอจะอยู่สวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะมาบอกว่าออมมี่เจอของถูกถูกมากเลยนะออมมี่ไปช้อปปิ้งของเข้าบ้านมานะคะนี่เลยที่ออมมี่เจอทุกวันเวลาบ่าย 3:00 นตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมมี่เวิลด์อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้นี่คือถุงละ99เซนหรือถุงละ30บาทค่ะฟังไม่ผิดนี่คือถุงละ30บาทจริงๆเดี๋ยวเรามาแกะเขาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะคือถุงค่อนข้างใหญ่มากทุกคนออมมี่ว่าหลายกิโลเลยแหละเดี๋ยวมาแกะดูเขาก็จะแพ็คถุงมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ละถุงอ่ะเขาจะแพ็คไม่เหมือนกันแต่ขายในราคาเดียวกันนั่นคือ99เซนนะออมมี่ซื้อที่วูดเมนนะคะออมมี่ไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นจะมีร้านนี้หรือเปล่านะยังไงลองหาดูนะคะสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาถุงละ99เซนถูกมากนี่ได้ตัวนี้มาเป็นโรเมนนะคะเป็นผักแบบนี้ปกติแล้วผักโรเมนตัวนี้ประมาณ1เหรียญนะคะ1เหรียญนี่คือแพงสุดนะถูกสุดที่ออมมี่เคยเจอตัวนี้รู้สึกประมาณ80เซนแค่มันหัวใหญ่นะคะคิดว่าอันนี้ก็คุ้มแล้วอะได้เบลเปเปอร์มาด้วยหยวกนะคะมะเขือเทศได้มา2ลูกแล้วมีซุกินี่มาด้วยค่ะเอาไปใส่ในแกงเขียวหวานหรือเอาไปผัดผักก็ได้นะอร่อยเหมือนกันหั่นเป็นลูกเต๋านะคะมีกล้วยด้วยนี่ได้มา1ลูกต้นหอมนะคะใหญ่มากทุกคนออมมี่เพิ่งกลับไปไทยมานะคะต้นหอมที่ไทยเล็กมากเลยอะเมื่อเทียบกับที่อเมริกานี่ดูที่อเมริกาสิคือใหญ่จริงจังมากตอนนี้เขาขายอยู่อันเนี้ยประมาณ50เซนตอนเนี้ยได้มา2กรัมก็คือ1ดอลคือถุงเนี้ยคือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วทุกคนนี่คือหมด1ถุงแล้วนะออมมี่ซื้อเข้ามาทั้งหมด3ถุงค่ะทุกคนฟังไม่ผิด3ถุง3ดอลประมาณ100บาทไทยคือดีมั้ยโคตรดีเลยออมมี่บอกตรงๆอีกถุงนึงนะคะออมมี่แกะไปแล้วนี่ได้อะไรมาบ้างได้แอปเปิ้ลมาค่ะและมีมะเขือเทศอีกมะเขือเทศได้มาเยอะ1 2 3 4 แค่มะเขือเทศก็คุ้มแล้วอ่ะ5 6ได้มะเขือเทศแบบนี้มา6ลูกอันนี้มันคนละสายพันธุ์กันนะคือแค่อันนี้ก็คุ้มแล้วอ่ะเพราะว่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ89เซนต่อพาวแล้วอันเนี้ยเกินพาวแล้วอ่ะอันนี้ก็นี่อันนี้เกินพาวแน่นอนคือแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะแอปเปิ้ลลูกนึงก็โอเคแล้วมีลูกแพรอีกและที่สำคัญได้อันนี้มาด้วยค่ะในถุงนะมีมะเขือเทศเป็นอันเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูแต่ปกติแล้วมันจะเต็มนะคะอันนี้ได้มาครึ่งนึงเอามาใส่ส้มตำแซ่บบลูเบอร์รี่นะตุ๊บๆเดี๋ยวให้ดูนี่ยังสดอยู่เลยคือเลิศเดี๋ยวทุกคนกล้วยนะคะนี่99เซนทั้งถุงเลยทุกคนกล้วยจริงจังหนักมากๆเลยราคาตอนนี้คือ40เซนต์เออพาวนะคะอันนี้ก็หลายพาวอยู่คือคมมาก99เซนเยี่ยมแล้วเอามีซื้ออันนี้มาขึ้นช่ายฝรั่งอันนี้ซื้อมาแบบเป็นออร์แกนิกนะคะ2เหรียญ78เซนต์นี่ซื้อมา2หัวเลยใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเป็นออร์แกนิกแบบนี้ดูดิแครอทค่ะเป็นออร์แกนิกเหมือนกันนะคะถุงนี้2พาวก็ประมาณ1กิโลนะคะราคาเป็นออร์แกนิกอยู่ที่2เหรียญ60บาทค่ะแต่ถ้าคุณไม่เอาออร์แกนิกเนี้ยซื้อแบบธรรมดาเนาะมันก็จะตกอยู่ที่1กิโล30บาทไทยออร์แกนิกจะแพงกว่า1เท่าตัวเนาะเอามีซื้ออะไรมาอีกนี่สับปะรดค่ะมองข้ามไม่ได้
ลูกละ1.50 เหรียญประมาณ45 บาทไทยของที่ลดราคาส่วนใหญ่นะที่ออมมี่เจอจะอยู่ด้านหน้าของห้างหรือไม่ก็ด้านหลังของห้างตลอดเลยถ้าใครอยากได้ถูกก็ไปดูแถวนั้นนะคะแล้วก็จะเจอเหมือนออมมี่แน่นอนหรือไม่ก็ถามพนักงานก็ได้เพราะว่าของพวกนี้เขาจะมาเฉพาะช่วงเช้าช่วงเช้าก็หมดแล้วอะออมมี่ไปเหลือไม่กี่ถุงอะเพราะว่าเขาเพิ่งลงแล้วทุกคนก็แย่งกันคือเหลือน้อยมากอะถ้าใครไปช้อปปิ้งช่วงเย็นๆอะลองเปลี่ยนเวลาไปช่วงเช้าดูนะคะเผื่อจะเจอของดีแบบออมมี่เนาะเพราะออมมี่ชอบไปช่วงเช้าแล้วออมมี่จะได้ของแบบนี้ตลอดเลยเราก็จะได้ประหยัดเงินไปค่อนข้างเยอะนะคะที่ออมมี่เซฟเงินจากการจับจ่ายใช้สอยตรงนี้เยอะอยู่นะคะที่ออมมี่เซฟไปได้นะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวออมมี่จะมาตอบให้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย